ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากๆมันเกินฝันเรามากเลยนะครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกความหวังดีครับขอบคุณทุกความเป็นห่วงแต่ก็นั่นแหละรักผมได้ครับรักตัวเองกันด้วยอย่านั่นแหละผมอาชีพผมคือให้ความสุขผมอยากให้พวกคุณทุกคนมีความสุขถ้าอะไรที่มันทำให้พวกคุณไม่มีความสุขเพราะผมก็นะทิ้งมันไปผมอยากให้พวกคุณทุกคนมีความสุขผมอยากให้แฟนคลับผมที่ติดตามผมทุกคนแฮปปี้กันเยอะๆครับสวัสดีครับ Y Club Society ครับวันนี้เราจะพาไปส่องเส้นทางของไบรท์วชิรวิทย์นะครับจากดาราตัวประกอบสู่พระเอกแถวหน้าจนถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Burberry คนแรกเอเชียในแปซิฟิกตอนใต้ครับหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ชีวะอารีครับสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์บนโลกออนไลน์หลายครั้งนะครับหลังจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series ออนแอร์ออกไปท่ามกลางกระแสไวรัสโควิด-19 ระบาดครับที่ทำเอาวงการบันเทิงถึงกับต้องหยุดชะงักแต่นั้นก็ไม่สามารถหยุดความเปล่งประกายของหนุ่มคนนี้ไปได้ครับแต่กลับนำไบรท์โด่งดังทั้งด้านการแสดงด้านการร้องเพลงคอนเสิร์ตรวมไปถึงวันนี้ไบรท์ได้เป็นแอมบาสเดอร์คนแรกของเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ของ Burberry ครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อเกือบ10ปีก่อนนะครับไบรท์หนุ่มลูกครึ่งไทยจีนอเมริกันคนนี้เด็กหนุ่มจากจังหวัดนครปฐมครับก่อนจะย้ายมาเรียนหนังสือในกรุงเทพและได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยวัยเพียง15ปีครับจากการชักชวนของแมวมองที่ทักแชท Facebook เข้ามาหาเขาให้ไปแคสติ้งพิธีกรรายการวัยรุ่นกับการเป็นพิธีกรรุ่นที่6ของรายการ Strawberry Cupcake เมื่อปี2013ครับและถือได้ว่าเป็นพิธีกรที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นครับต่อมาครับไบรท์ใช้เวลาพัฒนาตนเองและพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆรับงานโฆษณาทั้งภาพนิ่งและภาพยนตร์ยอมเป็นตัวประกอบถึงแม้จะมีบทพูดเพียงเล็กน้อยครับและเดินผ่านกล้องโดยที่ไม่มีใครโฟกัสมาก่อนเพื่อรอคอยสักวันให้เขาได้เปล่งประกายโชว์ความสามารถที่บ่มเพาะให้ทุกคนได้ชมไบรท์เริ่มมีผลงานในวงการมากขึ้นนะครับทั้งเล่นมิวสิกวิดีโอเช่นกอดไม่ได้ของวง Bedroom Audioหรือภาพยนตร์ Love Say Hey อยากเซว่ารักเธอและบทพระรองในซีเรื่อง ICU ฉันรักทะเลที่มีเธอกับบทบาทปีเตอร์ครับหนุ่มลูกครึ่งที่ทำให้ไบรท์ต้องเปลี่ยนลุคตัวเองด้วยการย้อมผมสีทองครับและในปี2018นะครับไบรท์ได้เข้ามาแข่งขันใน GMM New Face กับการค้นหานักแสดงหน้าใหม่ก่อนจะได้เซ็นสัญญากับทางช่อง GMM TV ครับและมีผลงานตามมาอีกมากมายนะครับทั้งละครอย่างรูปทองยุทธการปราบนางมารซีรีส์เลิฟซองเลิฟซีรีส์ครับตอนเราและนายเคยสัญญารักหรือจะร้ายโซเชียลเรดโวลและกับการพิธีกรในรายการโตแล้วครับแต่ตอนนั้นนะครับก็ยังไม่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่เขากลับไม่เคยย่อท้อเลยสักครั้งครับหลายครั้งที่ไบรท์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแม่ของเขาเคยเตือนเขาว่าด้วยนิสัยของไบรท์อาจจะทำให้เขาไม่เกิดในวงการบันเทิงเพราะด้วยความเป็นตัวของตัวเองและเป็นคนตรงไปตรงมาซึ่งคำนั้นเองนะครับเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาพร้อมปรับตัวเองนะครับและพัฒนาการแสดงอย่างต่อเนื่องไบรท์เคยบอกไว้ว่าผมได้งานครั้งแรกนะครับจากการแคสงาน30กว่างานผมไม่ได้รู้สึกเสียใจกับความล้มเหลวเท่าไหร่ถ้าไม่เลิกแคสก็คงไม่ได้งานสักวันซึ่งพอได้งานแรกนะครับหลังจากนั้นก็ได้งานติดๆกันเลยบางครั้งเขาก็เป็นคนเรียกผมเข้าไปทำเองเลยด้วยซ้ำและได้ผลงานที่ทำให้ไบรท์เริ่มกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกับซีรีส์เรื่อง My Ambulance รักฉุดใจในฉุกเฉินซึ่งรับบทเป็นหมอเป้งครับในช่วงวัยรุ่นซึ่งความหล่อของเขานะครับได้พุ่งเข้ากระแทกใจสาวๆจนหลายคนตามหาว่าไบรท์คือใครครับทำให้มีแฟนคลับไปกดติดตาม IG ของเขาเพิ่มมากขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนครับกระแสความดังของเขากำลังมาครับเลยได้รับโอกาสครั้งสำคัญในซีรีส์วายเรื่องเพราะเราคู่กัน Together The Series ครับจากนิยายชื่อดังนะครับที่นำมาทำเป็นซีรีส์และนั่นก็ทำให้เขาดังเป็นพลุแตก
พราะคาแรคเตอร์สารวัตรครับหนุ่มมาเท่ที่แสดงออกความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมากับแววตาอันแสนเศร้าของเขานะครับแต่มันเข้าไปกระแทกใจแฟนๆพร้อมอาการฟินระหว่างสารวัตรกับทายแถมด้วยวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรครับผู้รับบทเป็นทายกับการแสดงของเขาทำให้ทั้งคู่นะครับพร้อมพุ่งทะยานแจ้งเกิดในทันทีทุกครั้งที่ซีรีส์ออนเพราะเราคู่กันเลยติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งทันทีครับเพิ่มแฟนคลับจากหลักร้อยเป็นหลักล้านนะครับแล้วมีแฟนคลับมากมายในต่างประเทศยอดคนติดตามไอจีพุ่งถึง15ล้านคนแล้วครับแถมยอดและรูปในไอจีสูงเกินล้านไลค์เกือบทุกรูปครับถือเป็นสถิตินักแสดงชายที่มียอดไลค์เยอะมากคนหนึ่งครับซึ่งหลังจากซีรีส์ออนแอร์ยังไม่ทันจบไบรท์และวินก็มีงานเข้ามาอย่างมากมายครับทั้งการเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบลงนิตยสารต่างๆการออกรายการมากมายรวมไปถึงค่ายเพลงดังอย่าง Rising 88ที่ได้ฟังหนุ่มไบรท์ cover เพลง I Love You 3000ครับส่วนต้องคว้าหนุ่มไบรท์ไปร่วมงานครับนอกจากความสามารถด้านการแสดงนะครับและด้านดนตรีแล้วไบรท์ยังชื่นชอบการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มครับและได้เปิดแกลเลอรี่ไว้ใน AC ชื่อว่า I Saw It Before ครับซึ่งเป็นการถ่ายภาพด้วยฝีมือของหนุ่มไบรท์เองครับล่าสุดมียอดติดตามมากกว่า 600,000 คนแล้วครับส่วนยอดติดตาม Instagram นะครับบอกแล้วว่าพุ่งถึง15ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยครับกระแสแรงเนี้ยดีที่สุดไม่ว่าจะหยิบจับอะไรหรือทำรายการไหนนะครับแฟนคลับก็รวมตัวกันติดตามทำให้มีเทรนด์ Twitter ติดแทบทุกวันครับแถมเจ้าตัวนะครับยังมีเจ้าของแบรนด์สินค้าของตัวเองด้วยครับกับ Astro Stuff ครับและเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแบรนด์แฟชั่นสัญชาติอังกฤษซึ่งโด่งดังอย่าง Burberry นะครับได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าแฟนคลับของไบรท์วัชริศชีวารีครับด้วยการแต่งตั้งให้หนุ่มไบรท์ขึ้นเป็นแอมบาสเดอร์คนแรกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ครับหลังจากที่แบรนด์ระดับโลกของศิลปินหนุ่มชื่อดังคนนี้ร่วมงานกันมาหลายแคมเปญนับเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จของหนุ่มวัย25ปีซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับแต่ด้วยเพราะความมุมานะและบากบั่นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เหยียบเข้ามาในวงการบันเทิงจนถึงวินาทีนี้ครับหลายปรากฏการณ์ทำแสดงให้เห็นว่านะครับไบรท์มาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับและด้วยความพยายามของเขาทำให้เส้นทางที่ผ่านมาทั้งหมดมาถึงจุดนี้ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบแล้วกับหนุ่มไบรท์วัชรวิทย์ชีวารีครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องราวต่างๆของหนุ่มไบรท์ในอนาคตไว้ด้วยนะครับพร้อมทั้งยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับวันในคลิปต่อไปวายกับโซซิตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ